สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาพูดถึงโตโยต้ากรุ๊ปโตโยดะไดซูเกะเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของโตโยดะอากิโอะเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วลูกชายคนโตคนนี้ประกาศว่ากำลังจะแต่งงานจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงไปทั่วญี่ปุ่นและเมื่อรู้ว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคือเซราฮิโตมิดาราสาวที่มาจากคณะละครเพลงทาคารัสึกะชาวญี่ปุ่นก็มีปฏิกิริยาอย่างมากเพราะตระกูลยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าโดยทั่วไปจะไม่ได้ถูกใจดาราหญิงและยังมีประเด็นที่สำคัญที่สุดคือว่าที่ภรรยาของลูกชายคนโตคนนี้ไม่ใช่คุณหนูแห่งตระกูลมิตซุยเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมชาวเน็ตญี่ปุ่นจึงมีกระแสตอบรับเช่นนี้ผู้ชายตระกูลโตโยต้าจะต้องคู่กับผู้หญิงตระกูลมิตซุยเช่นนั้นหรือคงต้องบอกว่าสองตระกูลนี้มีวาสนาต่อกันหากย้อนดูประวัติของตระกูลโตโยต้าก็จะพบว่าย่อมหนีไม่พ้นชื่อของตระกูลมิตซุยเช่นกันช่วง100กว่าปีที่ผ่านมาตระกูลโตโยต้ากับตระกูลมิตซุยสนับสนุนกันมาโดยตลอดและก้าวหน้าไปพร้อมๆกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองตระกูลจึงรักษาประเพณีการแต่งงานระหว่างสองครอบครัวมาโดยตลอดตระกูลมิตซุยเป็นหนึ่งในตระกูลเศรษฐี4อันดับแรกของญี่ปุ่นเคยมีทรัพย์สินเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่เพื่อความสมรรถะติดดินจึงแยกออกเป็นหลายๆบริษัทแล้วโตโยต้าก็พัฒนาขึ้นมาได้ด้วยการพึ่งพามิตซุยแล้วครั้งนี้ทำไมลูกชายคนโตของโตโยต้าจึงฉีกกฎประเพณีนับร้อยปีของครอบครัวไม่ได้แต่งงานกับตระกูลมิตซุยแต่ไปแต่งงานกับดาราสาวจากคณะละครดาราสาวคนนี้เป็นใครกันนะดาราสาวคนนี้ชื่อเซราฮิโตมิตอนนี้อายุ26ปีเป็นนักแสดงของคณะละครเพลงทาคารัสึกะเนื่องจากมีหน้าตาคล้ายกับออเดรย์เฮปเบิร์นจึงมีฉายาว่าเฮปเบิร์นน้อยแห่งทาคารัสึกะปี2013ฮิโตมิสอบติดวิทยาลัยดนตรีชื่อดังอย่างทาคารัสึกะปี2015ก็เข้าสู่คณะละครทาคารัสึกะอย่างราบรื่นเป็นนักแสดงที่อยู่ในกลุ่มที่รับบทนางเอกคณะละครทาคารัสึกะได้ชื่อว่าเป็นวิทยาลัยด้านการแสดงและดนตรีชั้นนำของญี่ปุ่นมีกฎเกณฑ์สูงมีอัตราการรับสมัครน้อยมากแต่ละปีจะรับนักเรียนใหม่เพียง40คนเรียกได้ว่าคนที่เข้าสู่คณะละครทาคารัสึกะได้ล้วนเป็นผู้ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมคนที่เรียนจบจากที่นี่ในอนาคตจะต้องเป็นนักแสดงในระดับแนวหน้าแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือคณะละครก็มีการแบ่งลำดับชั้นที่เข้มงวดมากรุ่นน้องต้องทำความสะอาดและจัดเก้าอี้เมื่อเจอรุ่นพี่ก็ต้องรีบเข้าไปเปิดประตูให้ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนต่างก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบต้องพยายามฝึกฝนและผ่านการแข่งขันอย่างดุเดือดจนค่อยๆมีผลงานโดดเด่นจึงจะมีโอกาสได้รับบทนางเอกดังนั้นเซราฮิโตมิที่สามารถรับบทนางเอกในคณะละครได้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างยาวนานและยากลำบากเช่นกันหลังจากเข้าวงการฮิโตมิก็โด่งดังมากในทาคารัสึกะซึ่งก็เป็นผลมาจากความพยายามและความสามารถของเธอโดยปกตินักแสดงหญิงของทาคารัสึกะจะเป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วฮิโตมิก็มีบุคลิกที่สง่างามเข้าร่วมคณะได้3ปีก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนางเอกเธอมีหน้าตาดีเป็นทุนเดิมมีแฟนคลับมากมายและเนื่องจากเธอมีชื่อเสียงมากตอนที่ยังอยู่ในคณะละครเธอจึงได้ไปร่วมเข้าฉากกับมิอุระฮารุมะในละครของสถานีโทรทัศน์ TBS ด้วยหน้าตาดีมีความสามารถมีชื่อเสียงมาจากคณะละครทาคารัสึกะหากไม่มีอะไรผิดพลาดในอนาคตก็คงได้เป็นนักแสดงระดับแนวหน้าแต่เรื่องที่ทำให้ผู้คนแปลกใจก็คือขณะที่เริ่มก้าวไปสู่จุดสูงสุดฮิโตมิกลับประกาศถอนตัวออกจากคณะละครเหตุผลในการถอนตัวก็เพราะว่าเธอกำลังจะแต่งงานนักแสดงของคณะละครทาคารัสึกะล้วนเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานก
การแต่งงานก็หมายถึงการอำลาเวทีเมื่อข่าวนี้ออกมาย่อมมีแฟนคลับและผู้ชมจำนวนไม่น้อยรู้สึกเสียใจและคิดว่าฮิโตมิพยายามมาหลายปีกว่าจะมีชื่อเสียงได้การประกาศถอนตัวออกจากคณะตอนอายุ26ปีย่อมไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดเลยแต่เมื่อลูกชายคนโตของตระกูลโตโยต้าประกาศว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยก็คือฮิโตมิทุกคนจึงเข้าใจถึงที่มาที่ไปแล้วชาวเน็ตญี่ปุ่นก็หันกลับมาแสดงความยินดีกับฮิโตมิแต่ในตอนนั้นกลับมีข่าวออกมาว่าฐานะของฮิโตมิก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าไดซุเกะมีข้อมูลระบุว่าเซระฮิโตมิมีชื่อจริงว่ามายุโยชิฮาระเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลไดเอมิสึที่ทำบริษัทปิโตรเลียมในญี่ปุ่นแล้วบริษัทไดเอมิสึโกซานนี้ก็เป็นบริษัทปิโตเคมีที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นหรืออาจกล่าวได้ว่าความจริงแล้วเซราฮิโตมิก็มีฐานะเป็นเจ้าหญิงแห่งบริษัทปิโตรเลียมข้อมูลที่เปิดเผยออกมาถึงตอนนี้บอกไว้ว่าตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายฮิโตมิเรียนที่โรงเรียนกาคุชูอินของญี่ปุ่นมาโดยตลอดแล้วโรงเรียนกาคุชูอินคืออะไรที่นั่นคือโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีสถานะที่พิเศษมากในญี่ปุ่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในญี่ปุ่นแล้วกาคุชูอินก็ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ราชวงศ์ญี่ปุ่นกำหนดให้สมาชิกราชวงศ์มาเรียนคนที่จะได้เรียนร่วมกับสมาชิกราชวงศ์ย่อมต้องเป็นเศรษฐีและลูกหลานของตระกูลอันดับต้นๆของญี่ปุ่นนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นคนรวยหรือไม่ก็มีชื่อเสียงหรือไม่ก็มีตำแหน่งหากย้อนไปไกลหน่อยก็เช่นตระกูลอีแห่งราชวงศ์โชซอนราชวงศ์ริวกิวหรือหากย้อนไปใกล้อีกหน่อยก็เช่นมิยาซากิฮายาโอะผู้กำกับภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอย่างโยชิดะชิเงรุและอาโซทาโร่เป็นต้นต่างก็เคยเรียนที่นี่แล้วฮิโตมิก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับทายาทเศรษฐีเหล่านี้มาตั้งแต่อนุบาลจะเห็นได้ว่าเธอเองก็เป็นคุณหนูทายาทเศรษฐีเช่นกันเมื่อดูมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมตระกูลโตโยต้าจึงสามารถยอมรับดาราสาวมาเป็นลูกสะใภ้ความจริงแล้วก็เป็นการแต่งงานระหว่างตระกูลที่มั่งคั่งเช่นกันตระกูลบริษัทปิโตรเลียมกับตระกูลบริษัทรถยนต์ย่อมเข้ากันได้ดีอยู่แล้วถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันในเรื่องนี้แต่ภูมิหลังอันไม่ธรรมดาของเธอก็เพียงพอที่จะให้คำตอบกับคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมครั้งนี้ตระกูลโตโยต้าถึงไม่แต่งงานกับตระกูลมิตซุยด้วยเหตุนี้โตโยดะไดซุเกะจึงได้ไม่ทำตามประเพณีของคนรุ่นก่อนและแต่งงานกับเซราฮิโตมิแทนเมื่อมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคำถามอีกว่าแล้วต้นกำเนิดของประเพณีนับร้อยปีระหว่างตระกูลโตโยต้ากับมิตซุยมีที่มาอย่างไรโตโยดะซากิจิเป็นนักประดิษฐ์ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมทอผ้าของญี่ปุ่นเป็นคนประดิษฐ์เครื่องทอผ้าอัตโนมัติของญี่ปุ่นปี1910ซากิจิได้ไปเยือนยุโรปและอเมริกาทำให้เขาสัมผัสได้ว่าในอนาคตจะกลายเป็นยุคสมัยของรถยนต์นี่จึงกลายเป็นรากฐานของโตโยต้ากรุ๊ปในเวลาต่อมาลูกชายของซากิจิก็คือโตโยดะคิอิจิโร่ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรถยนต์ของญี่ปุ่นเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์โตโยต้าและบุกเบิกอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเขาไปเยือนประเทศแถบยุโรปและอเมริกาจนเข้าใจสภาวะของการผลิตรถยนต์และตัดสินใจมุ่งมั่นว่าจะพัฒนาธุรกิจรถยนต์ของประเทศตัวเองการที่โตโยต้ากรุ๊ปสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับมิตซุยกรุ๊ปเช่นกันเดิมทีซากิจิที่สร้างตัวจากโรงงานทอผ้าก็อาศัยเงินทุนจากมิตซุยกรุ๊ปจนสามารถพัฒนากิจการได้อย่างราบรื่นและเพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าได้มากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์
เมื่อโตโยต้ากรุ๊ปก้าวเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ทั้งสองตระกูลก็เริ่มแต่งงานกันนอกจากคิอิจิโร่จะแต่งงานกับลูกสาวคนโตของประธานรุ่นแรกแล้วเขายังนำพาให้รถยนต์โตโยต้ากลายเป็นรถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยหลังจากนั้นก็มาถึงประธานรุ่นที่3ก็ยังคงใช้กลยุทธ์การแต่งงานกับมิตซุยกรุ๊ปคิอิจิโร่แต่งงานกับลูกสาวของอดีตประธานมิตซุยหลานของพวกเขาก็คือโตโยดะอากิโอประธานโตโยต้าคนปัจจุบันและในภายหลังอากิโอก็แต่งงานกับยูโกะซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตรองประธานมิตซุยกรุ๊ปโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือการแต่งงานโตโยต้ากรุ๊ปและมิตซุยกรุ๊ปก็ไม่สามารถแยกจากกันได้ดังนั้นเมื่อข่าวการแต่งงานของไดซูเกะและฮิโตมิแพร่ออกมาผู้คนจึงได้รู้สึกตกตะลึงเช่นนี้ทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าในตระกูลที่มั่งคั่งแบบโตโยต้าขอแค่ได้เป็นลูกชายคนโตของตระกูลในอนาคตก็จะต้องได้เป็นประธานแน่นอนแต่ความจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากโตโยต้ากรุ๊ปยังคงขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเงินส่วนแบ่งของครอบครัวจึงน้อยลงเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์ก็คือลูกชายคนโตจึงไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของตำแหน่งประธานหากใครมีความสามารถก็สามารถเป็นประธานบริษัทได้อากิโอที่เป็นประธานคนปัจจุบันก็อาศัยความพยายามของตัวเองถึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานได้อากิโอเรียนจบคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคโอซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของญี่ปุ่นต่อมาก็ไปเรียน MBA ที่วิทยาลัยแบบสั้นในอเมริกาตอนอายุ27ปีจึงกลับมาที่โตโยต้าแล้วในตอนนั้นประธานของโตโยต้าก็เป็นบุคคลนอกครอบครัวดังนั้นอากิโอจึงเริ่มต้นทำงานจากการเป็นพนักงานระดับล่างอดทนรอจนถึงอายุ53ปีจึงมีโอกาสทวงคืนตำแหน่งประธานโตโยต้ากลับมาได้ในช่วง10กว่าปีที่อากิโออยู่ในตำแหน่งโตโยต้ากรุ๊ปมีผลกำไรสูงมากกลายเป็นกลุ่มยานยนต์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกถึงแม้ในช่วงที่เกิดภาวะโรคระบาดจะถูกเทสลาแซงหน้าไปแต่ก็ยังทิ้งห่างจาก Mercedes-Benz และ BMW ดังนั้นหากต้องการสืบทอดอาณาจักรธุรกิจอันใหญ่โตนี้ต่อจากอากิโอะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าโตโยต้ากรุ๊ปยึดมั่นในแนวคิดของการสืบทอดตำแหน่งจากความสามารถหากไม่มีความสามารถจริงๆลูกชายคนโตของโตโยต้าก็ไม่มีสิทธิ์เช่นกันอย่างไรก็ตามไดซูเกะก็อาศัยความสามารถของตัวเองจนพิสูจน์เรื่องหนึ่งได้นั่นก็คือลูกชายของโตโยดะอากิโอะก็ไม่ได้แย่ตั้งแต่เด็กจนโตชีวิตของเขาแทบจะเรียนแบบประสบการณ์ชีวิตของพ่อมาเกือบทั้งหมดเขาจบจากมหาวิทยาลัยเคโอเหมือนกับพ่อจากนั้นก็ไปเรียน MBA ที่วิทยาลัยแบบสั้นเช่นกันเมื่อกลับจากอเมริกาก็มาทำงานในโตโยต้ากรุ๊ปโดยเริ่มจากตำแหน่งพนักงานธรรมดาเช่นกันเขารักการแข่งรถเหมือนกับพ่อปัจจุบันไดซูเกะมีตำแหน่งเป็นรองประธานบริษัทในเครือโตโยต้าแต่เมื่อเปรียบเทียบกับพ่อแล้วดูเหมือนไดซูเกะจะมีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าและมีความทะเยอทะยานมากกว่าเขาทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ทำโปรเจกต์วิจัยและพัฒนายานยนต์ไร้คนขับต้องการทำให้เทคโนโลยีของโตโยต้าครองตำแหน่งอันดับต้นๆของโลกตามแผนงานของเขาต้องการสร้างเมืองทดลอง AI แห่งแรกของโลกบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจินี่คือเมืองเชิงนิเวศที่ตรงตามความหมายที่ระบุไว้มีถนน3ประเภทสำหรับรถยนต์ที่มีความเร็วต่างกันและรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกนอกจากนี้ทุกอย่างในเมืองจะติดตั้งเทคโนโลยี AI ที่สอดคล้องกันซึ่งรวมไปถึงเซ็นเซอร์หุ่นยนต์อัจฉริยะออฟฟิศเคลื่อนที่คลินิกการแพทย์และสถานบันเทิงรูปแบบต่างๆโปรเจกต์นี้ของไดซูเกะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้เป็นพ่อและเชื่อว่าจะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในยุคที่รถยนต์โตโยต้าเป็นรถยนต์แห่งมวลมนุษย์ซึ่งผลลัพธ์ของโปรเจกต์นี้จะส่งผลต่ออนาคตทั้งหมดของโตโยต้าตอนนี้คนในทุกแวดวงของญี่ปุ่นต่างก็ยอมรับลูกชายคนโตของโตโยต้าคนนี้แล้วและหวังว่าเขาจะได้สืบทอดกิจการของโตโยต้าแล้วในตอนนั้นจึงมีคนบอกว่า
ปัจจัยที่ทำให้ไดซูเกะสืบทอดอาณาจักรโตโยต้าต่อจากพ่อได้ก็คงขาดแค่การแต่งงานกับทายาทตระกูลมิตซุยแต่ก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าบุคคลที่ชอบทำธุรกิจแบบอินเทรนด์คนนี้จะไม่ทำตามประเพณีดั้งเดิมไม่ได้แต่งงานกับทายาทตระกูลมิตซุยเมื่อดูมาถึงจุดนี้โตโยดะไดซูเกะและเซระฮิโตมินอกจากจะมีฐานะที่เหมาะสมกันแล้วก็ยังมีความคล้ายคลึงกันในแทบทุกด้านคนหนึ่งคือทายาทเศรษฐีที่ทำงานหนักและก้าวไปทีละขั้นเพื่อสารฝันของครอบครัวอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณหนูตระกูลเศรษฐีที่ยอมเหนื่อยยากในเส้นทางศิลปะเพื่อให้ได้รับการยอมรับถึงแม้ลูกชายคนโตของโตโยต้าจะฉีกกฎเกณฑ์การแต่งงานกับมิตซุยกรุ๊ปไม่ได้เดินตามเส้นทางเดิมของพ่อและปู่แต่สุดท้ายแล้วคนที่เขาจะแต่งงานด้วยก็เป็นดาราสาวที่มีฐานะสูงเช่นกันเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ